ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากประตูบ้านมานะครับก็ต้องบอกว่าเจอห้องครัวเลยแต่ห้องครัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านต่อเติมครัวเหมือนกันส่วนมากจะรั่วแฟตชิ่งที่ไม่ได้กรีดเข้าไปหรือแฟตชิ่งมันหลุดที่เกิดจากการซุดตัวของโครงสร้างแล้วไปดึงเจ้าแฟตชิ่งเนี่ยหลุดออกมาทำให้น้ำรั่วหรืออีกประเด็นนึงท่อแอร์คุณผู้ชมอันนี้ปัญหาใหญ่เลยท่อแอร์นะครับท่อแอร์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วช่างแอร์จะทำการเจาะหลังคาของเราการปูกระเบื้องผนังแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้คือปูกระเบื้องผนังแบบจัดเต็มอลังการมากก็คือปูฝั่งฮูดเต็มเลยชนขอบรางน้ำปูมาถึงฝั่งนี้แล้วก็ปูมาถึงถังน้ำปั๊มน้ำตรงนี้นะครับถ้าการปูกระเบื้องเยอะขนาดนี้ผมแนะนำว่าคุณจะต้องลงเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มที่มีความลึกเท่ากับตัวบ้านหรือที่เรียกว่าเสาเข็มไมโครพายแต่ถ้าคุณลงหกเหลี่ยมนะครับลงเสาเข็มหกเหลี่ยมปูแค่ระยะเคาน์เตอร์ก็พอเพื่อที่จะเป็นการลดน้ำหนักของโครงสร้างไม่ให้มันไปกดเยอะสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านกัตโต้กิ่งแก้วสุวรรณภูมิหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเคยมารีโนเวทเคยมาถ่ายคลิปตอนที่ช่างกำลังทำอยู่คุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนช่างกำลังทำอยู่เนี่ยต้องจะพูดยังไงเดียวมันเป็นอะไรที่แบบพื้นที่จำกัดมากๆจะสั่งของมาวางจะรื้อของเก่าออกนะครับด้วยที่หน้าบ้านมีเท่านี้แหละนะครับแล้วท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าทำไปเลยเต็มที่เนาะแล้วก็เราก็ต้องมาจัดสรรปันส่วนว่าเราจะทยอยเอาวัสดุอันไหนเข้ามาบ้างแล้วก็ตอนที่เรารื้อออกเนี่ยบางอย่างก็รื้อไม่หมดเพราะว่าเป็นการรีโนเวทแบบราคาประหยัดราคาไม่แพงคุณผู้ชมตั้งแต่หลังคาหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมเดิมทีท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำหลังคาลงจอดรถอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ด้วยที่ว่าใช้ไปเนี่ยระยะเวลา 3-5 ปีเนี่ยคุณผู้ชมก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าหลังคาแอนหลังคาซุดน้ำรั่วรางน้ำเป็นสนิมฉนวนเมทัลชีทหลุดร่อนนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะดังนั้นเนี่ยในการที่จะมารีโนเวทท่านเจ้าของบ้านบอกว่าอยากให้เอาโครงสร้างหลังคาเดิมเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนแผ่นหลังคาให้ท่านเจ้าของบ้านเปลี่ยนรางน้ำให้หน่อยแล้วก็เก็บรายละเอียดทาสีโครงสร้างให้หมดนะครับซึ่งการทำแบบนี้คุณผู้ชมราคาเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกับทำใหม่แต่ว่ามันก็ประหยัดได้ระดับนึงนะดังนั้นต้องดูหน้างานเป็นหลักว่าโครงสร้างเนี่ยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เป็นหลังคาโมเดิร์นแบบผมได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้จริงก็แนะนำให้รื้อทำใหม่จะดีกว่าแต่อย่างหลังเนี่ยคุณผู้ชมด้วยโครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าช่างเนี่ยก็น่าจะแบบเคยทำมาก่อนแต่ด้วยการที่ว่าช่างชุดเก่านะครับของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยมีการลดสเปคผมจึงเกิดปัญหานะครับจึงเห็นปัญหาแล้วก็จึงทำการแก้ไขเนาะเช่นเหล็กเนี่ยแอนหมดเลยตอนแรกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเหล็กบางส่วนให้เพื่อที่จะให้โครงสร้างเนี่ยเกิดความแข็งแรงหรือไม่ว่าจะเป็นรางน้ำรางน้ำก็เป็นสนิมหมดเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนรางน้ำเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแผ่นฉนวนเนี่ยหลุดร่อนหมดเลยนะครับด้วยฉนวน PE เนี่ยมันหลุดร่อนอยู่แล้วแต่มันเกิดจากสาเหตุอะไรผมอธิบายไปคลิปนั้นอย่างละเอียดมากๆตอนนี้น่าจะใช้ได้อีกนาน5ปีบวกแน่นอนนะครับหรือต่อมาจะเป็นพวกเสาอันนี้ยังแอ่นอยู่เลยคุณผู้ชมยังแอ่นยังโค้งอยู่เลยจริงๆแล้วก็เคยแนะนำไปว่าในคลิปส่วนมากของผมเนาะถ้าเป็นเสาเดี่ยวฝั่งตัวบ้านจะใช้เป็น 4x4 แต่อันนี้เป็น 4x2 นะครับด้วยที่ว่าเจ้า 4x2 เนี่ยการแอ่นตัวเนี่ยหรือความแข็งแรงมันสู้ 4x4 ไม่ได้หน้าตัดมันต่างกันนะครับก็แนะนำถ้าใช้จริงก็เป็น 4x4 จะดีกว่าแต่อันนี้ท่านเจ้าของบ้านก็สามารถต้องบอกว่ายังสามารถใช้ได้อยู่เราประเมินแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่มีปัญหาเพราะข้างบนเนี่ยเราช่วยทำการยึดติดโครงสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ยังมีเสาช่วยประคองอยู่นะครับแต่ให้ดีก็เปลี่ยนเป็น 4x4 จะดีกว่าอันนี้ก็แนะนำแบบคร่าวๆแต่วันนี้ผมจะพาไปดูหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยท่านเจ้าของบ้านทำการรีโนเวทปรับปรุงใหม่หมดเลยแต่เป็นการปรับปรุงที่ราคาไม่สูงมากเป็นราคาประหยัดด้วยระบบฐานรากท่านเจ้าของบ้านบอกว่าใช้ฐานรากเดิมได้เลยนะครับเหมือนที่ว่าโครงการน่าจะลงเข็มให้แล้วแหละแต่งานนะครับที่ต่อเติมไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเกิดปัญหาแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้เนาะจึงทำการปรับปรุงใหม่นะแล้วก็ออกแบบดีไซน์เป็นโครงสร้างน้ำหนักเบาเป็นยังไงบ้างตามผมมาดูครับ
ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหลังบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากประตูบ้านมานะครับก็ต้องบอกว่าเจอห้องครัวเลยแต่ห้องครัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านต่อเติมครัวเหมือนกันข้างบนเนี่ยมีฝ้าฉาบเรียบอะไรหมดเลยนะครับแต่ปัญหาที่เจอบ่อยๆนั่นก็คือน้ำรั่วนะครับน้ำรั่วเนี่ยส่วนมากแล้วจะเกิดจาก2เค้าเรียกว่า2จุดที่รั่วเจอบ่อยๆนะครับจุดที่3จะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจุดแรกที่เจอบ่อยคือจุดฝั่งตัวบ้านนะครับคือฝั่งนี้เลยส่วนมากจะรั่วระหว่างตะเข็บรอยต่องานหลังคาที่ต่อออกไปจากตัวบ้านและส่วนมากจะรั่วแฟตชิ่งที่ไม่ได้กรีดเข้าไปหรือแฟตชิ่งมันหลุดที่เกิดจากการซุดตัวของโครงสร้างแล้วไปดึงเจ้าแฟตชิ่งเนี่ยหลุดออกมาทำให้น้ำรั่วหรืออีกประเด็นนึงท่อแอร์คุณผู้ชมอันนี้ปัญหาใหญ่เลยท่อแอร์นะครับท่อแอร์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วช่างแอร์จะทำการเจาะหลังคาของเรานะแต่การเจาะตรงนี้เนี่ยบางท่านก็เอาซิลิโคนอัดเลยอัดเต็มที่เลยนะครับแต่ลืมไปว่ารางครอบท่อแอร์เนี่ยมันเป็นรางที่เป็นประกบแบบคลิกล็อกดังนั้นเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปที่รางแล้วมันก็จะเป็นไงฮะลอดเขาเรียกว่าวิ่งเข้าไปในช่องรางแล้วก็หยดออกมาในฝ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีมีฝ้าเนาะเป็นฝ้ายิบซ้ำซึ่งฝ้ายิบซ้ำไม่เหมาะกับการโดนน้ำเวลาโดนน้ำแล้วมันจะบวมมันจะพองเนาะแล้วหลังเนี่ยก็เป็นเหมือนนั้นเลยคุณผู้ชมรั่วตามท่อแอร์แล้วก็ฝ้ามันก็จะพองก็จะบวมทีนี้เมื่อรีโนเวทใหม่ท่านเจ้าของบ้านจึงทำการรื้อออกหมดเลยแล้วก็ไม่ใส่ฝ้าด้วยทำเป็นหลังคาแบบนี้สไตล์ล็อฟซึ่งงานประเภทนี้คุณผู้ชมหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะเห็นระบบในการเดินไม่ว่าจะเป็นท่อไฟนะครับหรือโครงสร้างหรือแปรหลังคาอะไรต่างๆคุณจะเห็นหมดเลยในการเก็บงานแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะเก็บงานยากกว่าแบบใส่ฝ้าเพราะใส่ฝ้าเนี่ยใต้ฝ้านี่มันมองไม่เห็นถูกไหมแต่เราจะมีช่องเซอร์วิสท่านเจ้าของบ้านสามารถขึ้นไปมองได้อะไรได้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปมองบ่อยแต่ถ้าเก็บงานแบบนี้ต้องเดินให้เรียบร้อยกว่าก็คือเดินโชว์ท่อเนี่ยอาจจะต้องเข้าเหลี่ยมเข้ามุมต่างๆการเก็บขอบเก็บมุมเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่าในการทำฝ้านะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าในการทำแบบนี้ราคาก็จะค่อนข้างประหยัดกว่านะครับก็คือเอาฝ้าออกไปนะครับประหยัดในส่วนนั้นแต่ด้วยอื่นๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องผนังแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้คือปูกระเบื้องผนังแบบจัดเต็มอลังการมากก็คือปูฝั่งฮูดเต็มเลยชนขอบรางน้ำปูมาถึงฝั่งนี้แล้วก็ปูมาถึงถังน้ำปั๊มน้ำตรงนี้นะครับถ้าการปูกระเบื้องเยอะขนาดนี้ผมแนะนำว่าคุณจะต้องลงเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มที่มีความลึกเท่ากับตัวบ้านหรือที่เรียกว่าเสาเข็มไมโครพายแต่ถ้าคุณลงหกเหลี่ยมนะครับลงเสาเข็มหกเหลี่ยมปูแค่ระยะเคาน์เตอร์ก็พอเพื่อที่จะเป็นการลดน้ำหนักของโครงสร้างไม่ให้มันไปกดเยอะนะครับเมื่อกดเยอะมันซุดเร็วซุดเร็วโครงสร้างซุดมันก็ไปดึงแฟตชิ่งหลุดน้ำก็รั่วอันนี้อีกปัญหาหนึ่งที่น้ำรั่วหรืออีกปัญหาหนึ่งข้อที่สองรั่วจากรางน้ำรางน้ำตรงนี้ผมอธิบายไปหลายครั้งมากรางน้ำเราเคยเจอปัญหาตรงที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้รางน้ำขนาดประมาณ 5-6 นิ้วเนาะเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าฝนจะตกเยอะขนาดนี้ด้วยที่ว่ารูปแบบบ้านสมัยใหม่เนี่ยเป็นแบบโมเดิร์นเนาะก็คือทรงหมาแงนนั่นแหละน้ำเนี่ยจะเทลงหลังบ้านทั้ง2ฝั่งคือหลังบ้านคุณกับหลังบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นหลังคาเชิดขึ้นไปเนาะน้ำก็จะเทลงมาอย่างเงี้ยทั้ง2ฝั่งลงที่หลังบ้านนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมคุณต่อเติมรางน้ำใครเล็กกว่าอันนั้นแหละจะล้นรางเสร็จก็ท่วมเข้าฝ้าน้ำก็จะรั่วตรงนี้ออกหมดเลยนะครับดังนั้นเราทำการขยายรางน้ำเป็นขนาด8นิ้วเพิ่มปริมาณการจุน้ำแล้วก็ขยายท่อระบายรางน้ำเป็นทั้งหมด3นิ้วซึ่งท่อของเราเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ในช่องชาร์ปอันนี้นะครับช่องชาร์ปแล้วก็เป็นเหลี่ยมเป็นมุมปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมในการทำแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะค่อนข้างร้อนกว่าไม่ใส่ฝ้านะอย่างนี้ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยโหผมร้อนมากเลยเพราะว่าหลังคาเมื่อใส่ฝ้าแล้วคุณผู้ชมมันจะมีระหว่างช่องฝ้ากับช่องหลังคาคือช่องรางน้ำตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูระบายอากาศอากาศสามารถโฟลว์หมุนเวียนได้แต่พอไม่ใส่ฝ้าเสร็จมันก็ไม่มีตัวซับความร้อนคุณนึกภาพนะหลังคาโดนแดดเต็มๆมันก็แผ่ลงข้างล่างแต่พอมีฝ้ามันก็จะมีช่องอากาศนะฝ้าอยู่ข้างล่างหลังคาอยู่บนมีช่องอากาศจะช่วยเรื่องของการซับความร้อนได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะต่างกันใส่ฝ้าจะเย็นกว่าอันนี้ผมแนะนำนะครับอย่างผมเนี่ยโหตอนนี้ร้อนมากนะครับตากล้องร้อนไหมร้อนมากนะครับอันนี้คือข้อเสียของแบบนี้นะครับทีนี้ด้วยที่ว่าแบบนี้มันก็จะดูสวยดูคลีนดูสะอาดดูโล่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในการใช้งานผมก็ยังมีข้อติเตียนนิดหนึ่งตรงที่ว่า
ในการทำแบบนี้คุณผู้ชมผมอยากให้มีช่องเปิดบ้างช่องเปิดคือช่องระบายอากาศอย่างโซนซักล้างเนี่ยผมเคยไปทำแล้วหลายที่เนาะเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซนซักล้างตรงนี้นะครับขยับมาหน่อยกั้นประตูตรงนี้ก็ได้และตรงนี้ทำหลังคายื่นออกมาครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงเปิดโล่งให้อากาศมันโฟลว์ตรงนี้ก็จะดีนะครับแต่บางท่านบอกว่าไม่ชอบให้ฝนตกลงมาเดี๋ยวเลอะเทอะเดี๋ยวหนูวิ่งลงมาอะไรวิ่งลงมาอันนี้ก็มันมีข้อดีและข้อเสียนะครับตรงนี้ก็ไปพิจารณาเอาเนาะอันทีนี้ต่อมาตรงนี้คุณผู้ชมแทงน้ำปั๊มน้ำวางไว้จุดเดิมเลยเรียบร้อยพื้นตรงนี้ดรอปสเต็ปแล้วก็ตรงนี้ก็มีโฟลเดนให้ด้วยนี่มีโฟลเดนให้ด้วยระบายน้ำนะครับเผื่อว่าน้ำซึมน้ำรั่วหรือถ้าน้ำรั่วแล้วน้ำมันขังมันมีท่อระบายนะครับคุณสามารถทำความสะอาดตรงนี้นะครับล้างพื้นอะไรได้ง่ายแต่โดยส่วนมากแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่โฟลเดนในห้องครัวแนะนำให้ใส่โฟลเดนที่โซนซักล้างไม่งั้นมันจะมีกลิ่นขึ้นมานะครับหรือหนักไปกว่านั้นคุณผู้ชมเราเคยเจอบางโครงการบอกว่าถังดักไขมันจะต้องเปิดได้อะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดหรือเป็นฝายกอะฝายกมันจะมีมือจับใช่ไหมไอ้ตรงมือจับอะกลิ่นมันก็จะลอยขึ้นมาดังนั้นผมใช้เป็นฝาสเตเลสทั้งหมดเลยนะครับนี่1จุด2จุด3จุดนี่เป็นฝาสเตเลสทั้งหมดตรงเนี้ยเซอร์วิสได้ดักกลิ่นด้วยกลิ่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับใช้ซิงค์ล้างจานตรงนี้เป็นสแตนเลสในราคาแพ็คเกจเอาเลยนะครับหน้าบานคือแพ็คเกจหมดเลยนะครับในโซนตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เราปูกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์ให้สวยงามนะครับนี่ทั้งผนังทั้งพื้นดูดีนะครับด้านบนอย่างที่เลทราบเนาะเป็นซิงค์ล้างจานตรงนี้เป็นที่เตรียมอาหารหรือที่เรียกว่าแพนทรีตรงนี้สามารถเสียบปลั๊กนะครับใส่หม้อหุงข้าวใส่เครื่องปั่นอะไรได้มุมตรงนี้สามารถวางของได้อีกนะครับตรงนี้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็ฮู้ดูดควันฮู้ดเป่าออกดูดบนหลังคาเลยนะครับตรงนี้สามารถทำได้เนาะใต้นี้ก็ปูกระเบื้องให้เหมือนกันคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยสวยงามอ่ะประมาณนี้นะครับตู้แขวนตรงนี้เป็นเซตเลยท่านเจ้าของบ้านซื้อมาติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นเซตตู้แขวนเลยออกมานิดนึงคุณผู้ชมเป็นที่วางเครื่องซักผ้าตรงนี้เป็นก๊อกน้ำดีท่อน้ำทิ้งมีปลั๊กไฟให้จุดวางเครื่องซักผ้าวางตรงนี้ได้เลยซักเสร็จตากตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมแห้งแน่นอนนะฮะดูจากเหงื่อผมแล้วตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะครับมีการทำตรงนี้กั้นจริงๆแล้วเนี่ยเอาประตูกั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็เปิดโล่งอากาศจะได้ถ่ายเทนะแต่อย่างนี้มันจะร้อนอึดอัดนิดนึงคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ทำเป็นระแนงโป่งสูงนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเขาน่าจะทำการต่อเติมนะถ้าแบบเพื่อนเห็นการต่อเติมเพื่อนบ้านไม่สวยเป็นไงทำระแนงฝั่งเราก็จะดูสวยดูดีได้นะครับโอเคข้างบนใส่แผ่นไฟเบอร์กลาสเป็นแผ่นใสขุ่นเนาะซึ่งตรงนี้เป็นแผ่นที่อายุการใช้งานนานด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแผ่นเมทัลชีทความหนาจุด35มิลใส่ฉนวน PE นะครับก็สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะประมาณนี้ตรงนี้เป็นกระเบื้องที่เหลือต้องบอกว่ากระเบื้องที่เหลือเนี่ยเราซื้อมาเผื่อให้กับท่านเจ้าของบ้านเพื่อที่จะให้เวลาช่างเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันจะได้รวดเร็วเนาะก็เผื่อเออร์เลอร์เผื่ออะไรพวกนี้ถ้าเหลือพวกนี้เราขอนำกลับบริษัทนะครับแจ้งก่อนเพราะว่าเราเหมาค่าของค่าแรงแต่ตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปรีฟันได้นะครับอันนี้เราขออนุญาตนำกลับแบบกล่องที่ยังไม่แก่นะเนี่ยขอนำกลับแต่ที่เหลือ3แผ่นแบบนี้เรายกให้เอาไว้เป็นสแปร์ท่านเจ้าของบ้านได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เหมือนกันตรงนี้คุณผู้ชมเห็นนะกล่องนี้ยังไม่แกะกล่องนี้ยังไม่แกะกล่องนี้ยังไม่แกะกล่องนี้แกะแล้วอันนี้ให้เลยแต่ยังไม่แกะเราขอนำกลับอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้เข้าใจตรงกันแต่ถ้าทางบ้านอยากจะซื้อนะครับเราก็จำหน่ายได้นะได้ราคาต้นทุนเลยนะครับอันนี้เป็นการเหมาค่าของค่าแรงซึ่งบางหน้างานเราเหลือกระเบื้องค่อนข้างเยอะอันนี้แจ้งแบบตรงไปตรงมาก่อนนะครับโอเคหน้างานประมาณนี้คุณผู้ชมเนาะยังไม่อธิบายเรื่องอะไรบ้างไฟเนาะไฟเป็นไฟกล่องสไตล์ล็อฟสี่เหลี่ยม3จุดนะครับแต่ถ้าใส่ฝ้าก็จะเป็นไฟหลอดบัฟฝั่งฝ้านะประมาณนี้โอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันผมต้องบอกตรงว่าร้อนมากแล้วผมหายใจไม่ออกแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสู้ชีวิตมากครับวันนี้ใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ